네, 저희 인사드리겠습니다. 둘, 셋! 인엑스! 사디카! 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 연석카! 사디카! 푸콘! 비엑스카! 사디카! 푸콘! 사디카 사디카 스누카 키튼카 หนุ่ม CAS มาครั้งนี้นะฮะมาเพื่อแนะนำอัลบั้มเดบิวต์ในครั้งนี้ก็คือ Hello Stranger อยากถามหนุ่มว่าอยากให้ทั้งหมดเนี่ยได้แนะนำอัลบั้มนี้ให้แฟนๆได้รับฟังกันนะ CX가 써나갈 스토리의 시작을 의미하는 이 앨범은 해외 유명 프로듀서와 작곡가분들이 대거 참여해 주셔서 저희가 아주 열심히 준비를 했습니다. 네. สำหรับอัลบั้มนี้นะครับก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของ CIX นะครับซึ่งอัลบั้มนี้เนี่ยก็ได้ทำร่วมกับโปรดิวเซอร์ที่มีชื่อเสียงครับ네데뷔후에대중분들이완성도높은앨범으로평가해주셔서네저희도그렇고굉장히너무기뻤습니다หลังจากที่พวกเราเดบิวต์เนี่ยก็ได้รับการประเมินนะครับในทางที่ดีจากสื่อต่างๆนะครับพวกเราก็รู้สึกดีใจมากเลยครับฮะอยู่ฮะคุณแทบจะไม่ต้องแปลเลยฮะเพราะว่าเขาพูดจบปุ๊บแฟนๆรู้เรื่องทันทีเลยพวกคุณมาจากเกาหลีกันเหรอฮะฟังออกหมดเลยอ่ะพูดถึงอัลบั้มไปแล้วพูดถึงเพลงไตเติ้ลกันบ้างเพลงไตเติ้ลก็ได้ดูใน MV ไปแล้วนะเพลง Movie Star อยากให้พูดถึงเพลงนิดนึงนะฮะว่าเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างครับ네저희 Movie Star는요 이제 도입부에 영상이 클랜소리가 있는 거 아시죠 여러분들
ในช่วงของเพลงเริ่มต้นเนี่ยมีเสียงของฟิล์มอยู่ทุกคนทราบดีใช่ไหมครับเน่그런소리가ขึ้นเท่าไหร่เน่มูฟี่สตาร์라는노래예요ก็เป็นเพลงที่ชื่อมูฟี่สตาร์ที่มีอิมแพคแบบนี้นะครับ네그리고이노래는되게몽환적이고이제후렴구가충격성이넘칩니다แล้วก็สำหรับเพลงนี้เนี่ยก็จะแบบว่าอยู่ในความมงวันก็คือแบบจินตนาการแบบงงๆนะครับแล้วก็네그리고이제저희의치명적이고강렬한그런퍼포먼스가있기때문에아주흠뻑푹빠질수있는그런곡입니다แล้วก็ประกอบกับ performance ที่ร้อนแรงของพวกเราจะสามารถที่จะทำให้คนฟังเนี่ยสามารถหลงเข้าไปในเพลงนี้ได้เลยครับหลงเข้าไปในเพลงเขาไหมครับบอกเขาเลยครับว่าแฟนๆหลงเข้าไปใน MV ของคุณทุกคนเลยสุดยอดเยี่ยมไปเลยเอาล่ะต้องบอกว่าต้องบอกว่ามิวสิกวิดีโอของคุณนะฮะเต็มไปด้วยความเร่าร้อนความเซ็กซี่นะฮะเซ็กซี่ไหมฮะได้ดูหรือยังดูแล้วทุกคนแน่นอนตรงนี้เซ็กซี่ไหมฮะเพราะฉะนั้นอยากถามเลยว่าตอนถ่ายทำเนี่ยทุกคนเต็มที่อย่างแน่นอนทุกคนใช้ฟีลลิ่งเพื่อแฟนๆหรือว่าเป็นเสน่ห์ประจำตัวของทุกคนอยู่แล้วฮะอี정도는뭐저희이제멤버들이다이제자기의그안에서흘러나오는바이브로떠봅니다ก็ขนาดนี้แล้วเนี่ยคิดว่าเมมเบอร์ของเราก็มาจากไวบ์ที่อยู่ในตัวของพวกเราเองอยู่แล้วนะครับคือผมมูลาชินมีดีๆทุกอย่างมากเลยครับโปรดคิดได้มากให้ดีสุดๆครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยก็จะมีเรื่องที่ทุกคนจะต้องตกใจอีกมากมายแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ติดตามกันได้เลยครับเอาล่ะพูดไปถึงขนาดนี้แล้วเชื่อว่าดูใน MV อย่างเดียวดูในมิวสิกวิดีโออย่างเดียวมันธรรมดาไปฮะเชื่อว่าทุกคนอยากจะฟังหรืออยากจะเห็นพวกเขาโชว์กันแบบสดๆใช่ไหมฮะแล้วจะทำยังไงดีฮะคุณก็ต้องโชว์ใช่ไหมฮะเอาล่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้เขาเตรียมตัวก่อนดีไหมดีไหมฮะดีไหมฮะอ่ะโอเคส่งเขาไปเตรียมตัวก่อน